ความรักต้องมีการกระทำความรักต้องมีแอคชั่นความรักต้องมีความปรารถนาที่จะทำให้สิ่งที่เรารักเป็นความสุขภารยะทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งความรักขจัดความกลัวขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ที่จริงก็ต้องมีแอคชั่นจริงๆนะคะถ้าเราพูดเรื่องการให้อภัยอย่างไม่มีการกระทำเราก็จะดูเหมือนเราพูดแต่ปากแต่ตอนนี้เรากำลังมองว่าในทุกการกระทำมันมีความสุขมากขึ้นเพราะการให้อภัยนี่เองลองมีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างให้อภัยให้ความปรารถนาที่ไม่ทำให้ใครต้องทุกข์เพราะเรามีการกระทำที่ทำให้เราได้มองเห็นถึงความรักที่มีความปรารถนานะคะที่จะดำรงอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนแต่ใจของเราที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์มันก็จะทำให้เรารู้จักการจัดการตัวเราจัดการกายวาจาใจของเราให้เกลี้ยกล่อมจากความโกรธความพยาบาทการเอาคืนนะคะในลักษณะของการทำงานที่เราเห็นว่าใจเรามันเปิดกว้างเพราะมันให้อภัยได้เนี่ยมันคือความรักที่มีต่อตัวเราก่อนถ้าความรักที่เราให้อภัยต่อตัวเราได้เราก็จะเข้าใจในทุกสรรพสิ่งไม่ยากหรอกค่ะเราจะไม่หลงอารมณ์เราจะไม่รักอย่างคนที่หลงแต่เราจะรู้มากกว่าหลงในลักษณะของการทำงานเช่นนี้ก็จะเตือนเราให้มีชีวิตที่มีความปรารถนาที่จะดำรงอยู่มีความปรารถนาที่จะยังดำเนินชีวิตอยู่ความปรารถนาที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่อย่างพ้นทุกข์อย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไม่ผิดหรอกค่ะแต่การหนีการปฏิเสธการไม่กล้าเผชิญอาจจะทำให้พวกเรากลายเป็นผู้ที่มีความขาดกลัวทั้งที่เราก็เป็นนักสู้นะคะเราเป็นนักสู้กันทุกคนค่ะเรามีชีวิตที่พร้อมที่จะต่อสู้และเป็นการต่อสู้ที่พวกเราต้องมีปัญญาด้วยอย่าใช้อารมณ์และความหลงเข้าไปคิดเอาชนะใครไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังก็ต่อเมื่อเราต้องแน่ใจว่าเราชนะใจเราจึงให้อภัยคนอื่นได้แต่ถ้าเรายังมีความเกลียดชังก็ไม่เรียกว่าความรักค่ะก็เรียกว่าความหลงจริงๆเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจที่จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับการภาวนาว่าได้รักก็น่าจะเป็นความหมายที่ลึกซึ้งที่เราจะต้องกลับไปที่ใจของเรา